โลกนี้ก็ว่าได้เป็นมรดกโลกได้ก็ว่าได้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้มีภาพสวยๆมาฝากมาดูภาพกันค่ะสวยไหมสวยเหมือนที่บอกไหมไหนใครบอกว่าไม่สวยไหนใครบอกว่าสวยยกมือขึ้นไม่ทราบปลายทางเห็นยังไงนะคะแต่ต้นทางนี่สวยทุกคนทีนี้เมื่อสวยยกมือไว้ใครไม่สวยเอามือลงก่อนใครไม่สวยยกมือขึ้นไหนใครบอกว่าภาพนี้ไม่มีความงดงามไม่สวยเลยยกมือขึ้นทีนี้ที่บอกว่าสวยสวยตรงไหนสวยตรงไหนยกมือตอบค่ะเดี๋ยวคนนี้ค่ะลีลาท่าทางนี่ขนาดเป็นภาพนิ่งเธอยังเห็นถึงความงามแสดงเขามองอย่างลึกซึ้งงามจริงๆค่ะนักเรียนดูสิคะเป็นภาพนิ่งมันงามมากแล้วกว่าเขาจะซ้อมจนกว่าแสดงได้ขนาดนี้โหเขาต้องใช้ความพยายามมีความเพียรในการฝึกไม่ใช่คนเดียวลูกในภาพมีกี่คนตัวละครมีกี่ตัว5ตัวแต่ละตัวต่างไปฝึกของตัวเองกลยุทธ์ของตัวเองนะแล้วมารวมกันกว่าจะรวมกันได้ขนาดนี้เพื่อนบอกว่างามตรงท่าทางงามจริงๆค่ะครูเห็นด้วยแล้วไม่ใช่ตัวเดียวตัวไหนงามตัวทุกตัวเลยครูก็ว่าอย่างนั้นอ่ะงามตัวท่าทางงามอะไรงามอีกเครื่องแต่งกายงามจริงๆค่ะนักเรียนดู เครื่องแต่งกายของตัวละครทั้ง5ตัวนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะตัวละครแต่ละตัวมีชื่อที่แตกต่างกันไปถ้าดูสีของเสื้อผ้าก่อนสีเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนกันตัวละครตัวไหนนุ่งสีอะไรก็จะสีนั้นตลอดนะคะนี่คือความงามของเสื้อผ้างามตรงการปักงามตรงการออกแบบงามตรงสีงามตรงสีสันงามตรงวัสดุที่นำมาใช้นักเรียนดูนี่คือคุณค่าของนาฏศิลป์ค่ะนะคะการแต่งกายนี้ยังรวมไปถึงเครื่องประดับศีรษะนักเรียนดูเครื่องประดับศีรษะเรียกก็ต่างกันนะคะหัวโขนต่างกันนักเรียนคะแต่เดิมเนี่ยหัวโขนจะปิดหน้าหมดเลยนะคะไม่ว่าผู้แสดงผู้นั้นจะรับบทบาทเป็นมนุษย์เป็นพระลักษ์พระรามนางสีดาเขาก็จะสวมหน้าปิดครอบมาเลยจะเป็นหน้าสีเนื้อสีทองปิดวิวัฒนาการของโขนก็เปลี่ยนไปปัจจุบันตัวละครที่เป็นมนุษย์จะเปิดหน้านะคะจะเปิดหน้าหรือตัวละครที่เป็นนางยักษ์ก็จะเปิดหน้าหลายตัวก็จะเปิดหน้ามากขึ้นแต่บางตัวก็ยังคงเป็นหัวโขนที่ปิดหน้าด้วยนะคะตัวละครในภาพนี้นอกจากว่าเพื่อนบอกว่าท่างามเครื่องประดับเครื่องแต่งกายงามเครื่องประดับศีรษะงามแล้วอะไรงามอีกลูกอะไรงามอีกคะนั่นเลยดูฉากประกอบฉากประกอบด้านหลังทำไมครูเรียกว่าฉากนักเรียนคำว่าฉากเนี่ยพื้นหลังเฉยๆเกลี้ยงๆแบบนี้ก็จัดเป็นฉากหนึ่งนะคะการให้แสงนักเรียนเห็นแสงไหมก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ตัวละครมีความโดดเด่นออกมานะคะเพราะฉะนั้นคุณค่าของนาฏศิลป์มันไม่ได้อยู่แค่นักเรียนมาดูการแสดงหมุนซ้ายหมุนขวาและจบนักเรียนต้องดูเสื้อผ้าดูแสงเสียงฉากนะคะอุปกรณ์ประกอบอื่นๆบทร้องนี่แค่ภาพนิ่งนะลูกอย่างนักเรียนดูระบำเทพบันเทิงเมื่อสักครู่นี้เสียงเพลงมีความไพเราะไหมคะไพเราะสบายๆไม่ได้ทำให้เกิดความน่าเบื่อเลยนะคะการเคลื่อนไหวที่สวยงามของตัวละครยิ่งทำให้เพลิดเพลินดูแล้วจบไปอย่างรู้สึกยังไงน่าเสียดายมันน่าจะยาวกว่านี้อีกใช่ไหมคะทีนี้ในโขนเนี่ยตัวละครในภาพนี่เลยรู้จักใครบ้างคนที่อยู่บนสุดพระรามพระรามตรงไหนบอกว่าเป็นพระรามเครื่องประดับศีรษะนี้เรียกว่าชดาตัวละครผู้ชายสวมเครื่องประดับที่เรียกว่าชดาของผู้หญิงเรียกว่าจำไว้นะลูกมันจะไม่ต่างแทบจะไม่ต่างกันเลยสิ่งสังเกตอีกอย่างนึงก็คือดอกไม้ทัดหู
ถ้าเป็นของตัวละครที่เป็นผู้ชายดอกไม้ทัดหูอุบาจะอยู่ด้านขวามือแต่ถ้าเป็นของตัวนางจะอยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็ข้างหน้าของเครื่องประดับเนี่ยถ้าเป็นมงกุฎเนี่ยจะมันจะเหมือนมีอะไรมาครอบอยู่ตรงหน้าผากมีดอกไม้นะคะมาครอบอยู่ตรงหน้าผากชั้นหนึ่งแต่ถ้ามองอย่างไม่สังเกตก็จะไม่ต่างกันตัวละครที่อยู่บนสุดนี่คือพระรามพระรามจะแต่งสีอะไรพระรามสีพระรามสีเขียวนะคะแล้วผู้ชายที่อยู่ข้างล่างขวามือสุดคือใครมนุษย์นะคะพระลักษณ์พระลักษณ์จะแต่งสีเหลืองเป็นน้องของพระรามซึ่งจะคอยติดตามพี่ชายตลอดเวลานะคะคอยดูแลช่วยเหลือพี่ชายส่วนลิงเผือกใครชื่อว่าหนุมานจะเป็นลิงสีขาวตัวเดียวซึ่งทุกครั้งที่หนุมานนักเรียนเห็นหนุมานจะต้องแต่งสีขาวจำให้ดีนะคะเราเรียนหน้าศิลป์ครูจะพูดถึงเท้าความถึงตัวละครเหล่านี้บ่อยๆนะคะที่หันหลังละลูกใครคะทศกัณฐ์สีทศกัณฐ์สีเขียวทศกัณฐ์มีหน้ากี่หน้าสิบหน้าสี่ตัวนี้คือตัวละครเอกในเรื่องรามเกียรตินะคะซึ่งเป็นโขนนะคะโขนนี้เป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของนาฏศิลป์ไทยเลยนะคะเขาเป็นการแสดงของไทยซึ่งจัดเป็นการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงนะคะมีคำถามไหมกับภาพนี้สัปดาห์นี้ภาพเดียวพอนะคะชั่วโมงนี้มีคำถามไหมคะไม่มีถ้างั้นก่อนปิดรายการลุกขึ้นยืนค่ะให้เคลื่อนไหวกันสักนิดนึงวันนี้ยังไม่ดัดตนนะคะนักเรียนปลายทางเตรียมโจงกระเบนด้วยนะคะในการเรียนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาดัดตนกันนะคะเอามือเท้าสะเอวค่ะขย่งปลายเท้าค่ะให้สุดเลยค่ะลงค่ะขึ้นค่ะยกเท้าขวาไปข้างหน้าค่ะหักข้อเท้าขึ้นให้สุดค่ะกดปลายเท้าลงนักเรียนเวลาเราเรียนนาฏศิลป์เนี่ยนะคะเราต้องเตรียมร่างกายเหมือนกับเราเรียนวิชาพละศึกษาให้กล้ามเนื้อพร้อมที่จะแสดงท่ารำนะคะเตรียมกล้ามเนื้อให้พร้อมนะคะน้ำหนักตัวไปทางซ้ายจรดปลายเท้าขวานักเรียนลักษณะการก้าวเท้าแบบนี้เวลาเราแสดงท่ารำเราก็จะใช้อยู่บ่อยๆนะคะยืนตรงค่ะปลายเท้าแยกนิดนึงในการยืนแสดงท่ารำนะคะเราก็ยืนได้หลากหลายนะคะกางแขนหักข้อมือกำมือลงสุดค่ะหักข้อมือขึ้นวิธีเลือกนักเรียนเข้าเรียนนาฏศิลป์ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เริ่มจากการยืนกางแขนและหมุนตัวก้าวเท้านะคะและที่สำคัญยิ้มค่ะเอาไหนลองยิ้มให้ครูดิส่งรอยยิ้มให้ครูพร้อมที่จะเรียนหรือยังพร้อมแล้วนะคะนั่งลงนักเรียนคะนั่งลงค่ะนักเรียนคะสัปดาห์หน้าเราจะมาฝึกดัดตนกันค่ะนะคะฝึกดัดตนกันสำหรับปลายทางสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือผ้านุ่งโจงกระเบนหรือที่เรียกว่าผ้าแดงนั่นเอง1ผืนเพราะว่านักเรียนจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะต่างๆเวลานักเรียนนุ่งโจงกระเบนนักเรียนก็จะมีความรู้สึกมั่นใจในการหมุนตัวยกขานะคะยกเท้ายกขากระดกหน้ากระดกหลังนั่นเองนะคะฝากให้นักเรียนไปทบทวนความรู้เดิมนะคะเรื่องของนาฏศิลป์
นะคะแล้วสัปดาห์หน้าเราจะมาศึกษากันค่ะในเรื่องละครสร้างสรรค์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ